ให้กับสารัตซ้ายเกิดฤทธิ์ปากที่เสาแรกมาดูทางขวาลอกได้ขวาขวาแล้วก็3-0จบเลยครับจังหวะนี้โดยกฤทธวีการโอ้โหนี่แล้วช่วงท้ายๆแบบนี้ได้เกิดฤทธิ์บอลมาถึงริมเส้นแบบนี้ก็เข้าทางเขาตลอดเลยครับคราวนี้แก้ตัวได้ครับแต่จากจังหวะก่อนนั้นที่มีหลุดไป2จ่อๆแล้วยิงไม่เข้าไปทีนึงคราวนี้เปลี่ยนทางนะครับจากซ้ายข้างถนัดไปคล้องเข้าขวาแทนคิวมายิงแล้วตะคิวขึ้นครับหรืออาจจะเป็นท่าฉลองดีใจแบบใหม่มันงัดเท้าเลยก็มีหลากหลายวิธีให้เลือกเล่นนะครับช็อตนี้ว่าจะเลือกครีเอทจังหวะแบบไหนสุดท้ายเนี่ยมีตัวขวางหน้าคนหนึ่งก็ดึงรอจังหวะแล้วเกี่ยวหนีคริสเกสวิชนะครับตัวสุดท้ายที่พยายามวิ่งมาช่วยปิดโอกาสไม่ให้ไทยได้ประตูฝังแต่ก็ทำไว้สำเร็จครับสุดท้ายเคาะขวาเข้าไปที่เห็นแน่ๆคือเรามีจังหวะอย่างนี้แล้วมีตัวประคองมาตลอดนะครับไม่มีมาคนเดียวทั้งขวาจะมีไม่เป็นชาลิวว่าทุกคนที่ประคองเมื่อก่อนเป็นมงคลวันนี้เป็นชาลิวที่มีประคองได้สามารถเลือกได้หลายช้อยแล้วครับใช่ครับจะยิงเองนี้ก็ได้เลือกทั้งขวานะมีชาลิวประคองมาแบบนี้จะเป็นข้อดีขึ้นเยอะเลยนะครับจะเพิ่มสร้างโอกาสได้เยอะแล้วก็สร้างปัญหาให้กับเกมรับของคู่แข่งที่พยายามจะช่วยปิดแล้วแบบนี้ก็ปิดยากนะครับนี่คือยากไปหมดเลยนี่คือสมดุลที่เกมบุกของเรามีนะครับ